นุนโดยผลิตภัณฑ์ G-Herb แคปซูลวันยาแผนโบราณบำรุงร่างกายขนาดบรรจุ60แคปซูลกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์สนับสนุนโดยนะ G-Herb แคปซูลวันนะฮะผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยนายแพทย์สมหมายทองประเสริฐผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นคุณหมอเทวดาผู้รักษาก้อนเนื้อร้ายให้กับผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนะฮะทานเพื่อบำรุงน้ำเหลืองนะฮะรับประทานก่อนอาหาร30นาที 1-3 แคปซูลทานเพื่อรักษาโรคที่มีสาเหตุเกิดจากระบบน้ำเหลืองต่างๆนะคุณผู้ชมนะก่อนอาหาร30นาทีเช้าและเย็นนะ 4-6 แคปซูลตามอาการที่ปรากฏ G-Herb แคปซูลวันสกัดจากธรรมชาติแท้ 100% ครับค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันแล้วนะคะราคาปกติอยู่ที่กระปุกละ900บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับ5กระปุกนะคะราคา900บาทจะมีค่าจัดส่ง EMS 100บาทแต่ถ้าคุณรับ6กระปุกขึ้นไปอยู่ที่ราคากระปุกละ850บาทฟรีค่าจัดส่งค่ะและถ้าคุณรับ12กระปุกขึ้นไปตกอยู่ที่ราคากระปุกละ750บาทเท่านั้นแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเช่นกันนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาค่ะ029538080หรือ0888181813และอีกเบอร์ค่ะ0888181814ค่ะท็อปิกวันนี้ว่าอย่างไรเอ่ยคุณจะยังติดตามผลงานของดาราคนนั้นอยู่หรือเปล่าคะถ้าว่าถ้าเกิดว่าดาราคนนั้นเนี่ยเขานิสัยไม่ดีมารู้ทีหลังว่าแย่มากๆเลยนะฮะเป๊กผลิตโชคนะฮะไม่ติดใจดราม่าคืนวันเขาดาวขอโทษแฟนคลับด้วยแล้วนะใช่ค่ะก็หลังจากที่มีดราม่ารับต้นปีไปนะคะสำหรับแฮชแท็กเขาดาวมหาสนุกของนักร้องหนุ่มเป๊กผลิตโชคเนี่ยล่าสุดคุณเป๊กเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีใครเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นจริงๆวันนั้นเตรียมตัวอยู่หลังเวทีแล้วจะร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่ทันจริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดวิสัยเดี๋ยวมันจะไม่ทันจุดพลุเอาไว้ปีหน้าเนี่ยผมจะกลับมาใหม่จะขึ้นให้เร็วกว่าเดิมซึ่งตัวของเป๊กเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดมากนะคะเขาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเวลาถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงอยู่แล้วก็มีการจุดพลุตุ้มตามเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเวิร์กใช่อีกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องนับถอยหลังพร้อมกันทั่วประเทศอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะเขาก็คิดว่าเป็นความคิดทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่เราก็สงสัยว่าทำไมน้องไม่ได้ขึ้นไงเราก็สงสัยกันอ๋อเขากลัวแบบว่าเวลาสมมติกำลังร้องๆอยู่แล้วต้องหยุดแล้วก็จุดพลุเนี่ยมันไม่โอเคเพราะว่าคนมันจะนับห้าสี่สามสองไงมันจะไม่เวิร์กอ๋อโอเคเข้าใจแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นไปได้เพราะน้องเขาก็เลยว่าเออไม่ขึ้นดีกว่าก็ทิ้งแต่ว่าคงจะได้ตังค์แหละที่เขาจ้างไปก็ได้อยู่แล้วล่ะครับเขาก็จ้างเขาไปนะฮะเราก็สงสัยไงแล้วว่าเอ็มเกิดอะไรขึ้นทำไมเป๊กไม่ได้ขึ้นนะฮะแต่เจมส์ได้ขึ้นอ๋อสรุปว่าต้องขึ้นไปร้องเพลงพอหลังจากร้องเพลงเขาก็จะมี 5, 4, 3, 2แต่เวลามันอาจจะไม่ได้ด้วยว่าคิวอาจจะแบบว่าไม่ตรงมันรันไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วอ่ะโอเคเข้าใจกันแล้วนะฮะมิกทองระยะยืดอกนะฮะรับคุยกับโบมิลดานะฮะพูดเต็มปากผมรักน้องเขาอยู่แล้วใช่น้องเขาอยู่แล้วก็แสดงไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งปลอดใจคุยกันอะไรแบบนี้นะแม่ไม่ได้เป็นอยู่แล้วค่ะผมรักน้องเขาอยู่แล้วก็แสดงว่าไม่ได้เป็นก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยหนุ่มมิกเองเขาก็มาร่วมบวงสรวงนะคะละครสะใภ้อิมพอร์ตแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของความคืบหน้าสถานะกับนางเอกรุ่นน้องคุณโบเมลดาที่แฟนๆเนี่ยเขาก็ลุ้นให้ทั้งคู่เปิดตัวคบกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโบเองก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ติดถ้าเป็นแฟนนักข่าวเขาก็เลยถามคุณมิกว่าสำหรับคุณมิกล่ะยังไงคุณมิกเองเขาก็บอกว่าไม่ติดอะไรหรอกครับขึ้นอยู่กับอนาคตมากกว่าว่ามันจะไปทางไหนแต่ก็รู้สึกดีกับน้องแหละมีอะไรก็คอยให้กำลังใจกันคุยกันมากขึ้นก็ยังยืนยันอะไรมากไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าคุยกันแล้วค่อนข้างโอเคนะจุดนี้เขาก็พิเศษกว่าคนอื่นผมก็รักน้องอยู่แล้วนะฮะน่าจะเป็นข่าวโปรโมทมากกว่านะฮะหนุ่มสุดช้ำจับได้ว่าแฟนตัวเองนัดแร็ปเปอร์ชื่อดังนะฮะขึ้นคอนโดพวกแร็ปเปอร์นี่ก็ชอบขึ้นไปมีความสัมพันธ์ทางเพศนะฮะกับผู้หญิงเยอะมากที่พี่เต๋ารู้มาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเปิดแชทสุดจี๊ดนะฮะโซเชียลแห่วิพากษ์วิจารณ์กันกระหน่ำเลยโอ้โหข่าวนี้เมื่อวานนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลแบบมากๆเลยค่ะคือมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาออกมาโพสต์ Facebook เล่าถึงเรื่องราวที่ตัวเองเนี่ยถูกแฟนนอกใจแล้วก็นอกกายด้วยย่องไปหาแร็ปเปอร์คนดังถึงคอนโดแล้วก็โพสต์ข้อความที่แฟนตัวเองเนี่ยคุยกับแร็ปเปอร์คนนี้เขาโพสต์นะคะในทํานองเล่าว่าผมเนี่ยแฟนผมเนี่ยเป็นคนชอบนักร้องฮิปฮอปกรี๊ดมากแล้วก็เราเนี่ยไม่คิดอะไรมากหรอกแต่อยู่ดีๆวันนี้เนี่ยคิดอะไรไม่รู้ก็เลยขอดูโทรศัพท์แฟนเท่านั้นแหละตาค้างเลยไม่ต้องเอ่ยเดี๋ยวไปหาเองไอ้ที่แค้นเลยก็คือผัวเนี่ยนอนรอเมียกลับมาแต่เมียบอกว่าไปหาเพื่อนห้องจะไปหาเพื่อนซื้อของเข้าห้องนี่ไงเพื่อนเป็นแร็ปเปอร์ไง
หัวคิดมากไปหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยสับรางไปหาใครก็ไม่รู้นะคะใครก็ไม่รู้ตัวเองก็ยังไม่รู้จะไปโทษผู้หญิงได้ยังไงแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่โทษผู้ชายเพราะว่าเมียผมเนี่ยแหละไม่ดีเองเมียคันค่ะความรักเนี่ยขนาดตัวแทบจะติดกันยังทำกันได้นี่แหละคนจะทำอะไรก็ขวางไม่ได้ไม่เสียใจอะไรมาแล้วเองเห็นหรือเปล่าตอนเขามีเพศสัมพันธ์กันน่ะเขาเห็นแชทมาแก้แชทบ้าคิดมากเนี่ยหรอคนเราจะจับว่าเขามีมือที่3มันต้องจับให้ได้แบบคาหนังคาเขาแล้วเขาก็เลยทักเหมือนกับว่ามีแชทที่แรปเปอร์คนนี้ทักมาหาด้วยแรปเปอร์คนนี้ทักมาหานะคะเขาก็บอกว่ายอมรับว่าได้คุยกับผู้หญิงคนนี้จริงๆแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีแฟนเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเนี่ยโสดเห็นไหมล่ะใช่ผู้หญิงไปหลอกเขาเหมือนกับไปหลอกเขาหลอกกินตับแรปเปอร์นะคะค่ะไปโทษแรปเปอร์ก็ไม่ได้ค่ะผู้หญิงเธอหิวแล้วแฟนแล้วทางแรปเปอร์เขาก็ขอโทษทางแฟนผู้ชายนะคะบอกว่ายืนยันว่าถ้ารู้มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคงไม่ยุ่งด้วยแน่นอนยืนยันถ้ารู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วคงจะเอาให้หนักกว่านี้อ้าวไม่ใช่แต่ว่าครึ่งแรกแรปเปอร์ไปได้กับผู้หญิงเนี่ยพี่ว่าเป็นเรื่องปกตินะพี่มีเด็ดกว่านี้อีกพี่ยังไม่กล้าเอามาขับทำข่าวเลยอ๋อเคยมีแบบแนวนี้มาเหมือนกันโอ้แรปเปอร์ดังมากมีเมียแล้วด้วยโอ้โหไปติดกระเทยคนนึงมาจากพัทลุงอ้าวเป็นกระเทยด้วยเป็นกระเทยเหมือนสาวละตินเลยกระพัทลุงก็ผิวคล้ำคล้ำแต่แรปเปอร์คนนี้มีแฟนมีเมียอ้าวมีลูกด้วยค่ะไปติดกระเทยกระเทยมาจากใต้เลยเป็นสาวเป็นกระเทยเมืองพัทลุงเลยคือจะเหมือนสาวละตินเลยหน้าคมๆแข็งแกร่งแล้วผิวพรรณสีน้ำตาลแล้วก็สวยและแรปเปอร์คนนี้ก็นี่แหละก็ไปมีอะไรมีความสัมพันธ์ทางเพศกันกับกระเทยคนนี้โอ้ช่างหน้าช่างผมเขารู้กันหมดโอ้โหแล้วก็ตอนมีเพศสัมพันธ์กันน่ะก็จะเปิดไฟหัวเตียงไว้เพื่อจะได้เห็นหน้ากระเทยคนนี้แบบชัดๆเพราะว่าแรปเปอร์คนนี้ชอบสาวใต้อ๋อชอบหน้าคมคมเข้มเข้มชอบหน้าคมคมเข้มเข้มแรปเปอร์คนนี้แรปเปอร์คนนี้ชอบสาวใต้แล้วไปได้กระเทยใต้กระเทยพัทลุงแล้วคนนั้นสวยด้วยคมสวยผิวเข้มเหมือนสาวละตินเลยอ๋อชอบสเปคแบบนั้นแล้วก็นี่แหละนั่นแหละชอบสาวใต้นั่นแหละแล้วบอกครูเขาบอกโอ้ไม่หยุดเลยทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะแล้วเมียตอนหลังเหมือนเมียจะเริ่มรู้แล้วก็ทะเลาะกับเมียโดนจับได้แล้วก็ไปง้อเมียแล้วเลิกแล้วยังไม่ได้เลิกกับเมียเมียยังไม่ได้เลิกหมายถึงว่าเลิกทำพฤติกรรมแบบนั้นแล้วไม่รู้แต่ว่าแรปเปอร์คนนี้มาเอากับอีกระเทยคนนี้ก็เป็นลูกสาวฉันเองเปิดไฟหัวเตียงแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเห็นหน้าชัดๆแล้วแต่ว่ากระเทยคนนี้เขาพี่ก็ไม่ได้ถามลูกสาวว่าผ่าหรือยังแต่เขาบอกว่าโอ้แซบแรปเปอร์นี่แบบแซบแบบเป็นชั่วโมงเลยอ่ะไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะชอบสาวใต้ชอบหน้าคมๆผิวคล้ำๆไปได้สาวเมืองพัทลุงกระเทยพัทลุงก็สวยไอ้นี่ลากกินเลยแล้วเขาเปิดไฟเลยเขาเปิดไฟหัวเตียงเลยโอ้ยช่างหน้าเขารู้กันทั้งนั้นเขาไม่อยากจะพูดกันแหมโอ้ความจริงนี่มันเดือดจังเลยนะแม่แหมแล้วเมียตัวเองก็รู้ทีหลังก็ทะเลาะกันไงทะเลาะกันว่าไปเอากับนี่แหละกระเทยใต้นี่แหละแล้วก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ตามง้อเมียความจริงในวงการแรปเปอร์ความลับจำไว้เลยนะความลับเนี่ยส่วนใหญ่จะหลุดมาจากช่างหน้าช่างผมนี่แหละอยากรู้อะไรต้องไปถามช่างหน้าช่างผมเนาะช่างหน้าช่างผมเนี่ยตัวกลุ่มความลับดาราทั้งนั้นแหละพี่บอกเลยค่ะไปได้กับกระเทยพัทลุงแล้วเขาบอกว่าแซ่บอีแรปเปอร์คนนี้แซ่บมากชื่อดังมากค่ะลำดับต้นๆของเมืองไทยค่ะไปเดากันแล้วนะคะตอนนี้เขาได้กันยิ่งกว่านี้เขายังไม่พูดเลยแหมอย่ามาพูดเธอแค่นี้เธอมีลูกสาวฉันกินมาโหไม่รู้กี่ตับยังไม่พูดเลยแต่ข่าวล่าสุดนี้แรปเปอร์คนนี้เขาก็ออกมาขอโทษนั่นก็ขอโทษไม่รู้กินจริงไม่กินแล้วไม่ได้เห็นภาพแต่อีนั่นเขากินจริงค่ะกระเทยใต้ได้กินกระเทยใต้เขาแอบกินกันเงียบๆเขาไม่พูดเยอะหรอกค่ะค่ะเยอะแยะกระเทยใต้บางทีเขาไล่พระเอกกลับห้องเลยนะคะกระเทยใต้บางคนน่ะมันไม่เอาเขาไล่กลับเลยอุ้ยสวยเลิกได้ด้วยใช่ตอนนั้นพระเอกคนนั้นยังไม่หล่ออ๋อไปอัพหน้ามาทีหลังพระเอกฉันจะบอกเลยนะน้อยสีนะค่ะชอบกินกระเทยมีอยู่2คนนะผมอยากจะพูดกระเทยนี้ไล่ออกไปเลยไม่เอาคือมาแล้วแบบไปเล่นบาสมาแล้วเหม็นเนี่ยแล้วไม่ได้ล้างน้องชายมาแล้วกระเทยมันเหม็นไงกระเทยมันก็ไล่กลับบ้านเลยไงเหม็นอับสิเนาะแล้วอีกคนนึงอะตอนนั้นยังไม่ดังมากเป็นหนุ่มผิวคล้ำแต่บ้านอยู่ทางเกือบจะไปทางเหนือค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะแม่
ก็มาได้กับกระเทยกระเทยรู้สึกจะเป็นกระเทยนครศรีธรรมราชเขายังไม่พูดเลยแหมก็ช่างลูกสาวฉันต้องเขาเล่าฉันฟังหมดฉันอยากจะเอามาเขียนเท่านั้นแหละค่ะนะฮะเด็กๆค่ะนะฮะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมนะฮะ G Herb Capsule 1นะฮะเป็นสูงเป็นสิวกินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคิดค้นโดยนายแพทย์สมหมายทองประเสริฐผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นคุณหมอเทวดาผู้รักษาก้อนเนื้อรายให้กับผู้ป่วยนะฮะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะทานเพื่อบำรุงน้ำเหลืองรับประทานก่อนอาหาร30นาที 1-3 แคปซูลทานเพื่อรักษาโรคที่เกิดจากสาเหตุระบบน้ำเหลืองนะฮะก่อนอาหาร30นาทีเช้าเย็น 4-6 แคปซูลตามอาการที่ปรากฏ G Herb Capsule 1สกัดจากธรรมชาติแท้ 100% ครับค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยนะคะราคาอยู่ที่นะคะปกติกระปุกละ900บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับ5กระปุกจะมีราคาอยู่ที่900บาทแต่ว่ามีค่าจัดส่ง EMS 100บาทค่ะแต่ถ้าคุณรับ6กระปุกขึ้นไปอยู่ที่ราคากระปุกละ850บาทฟรีค่าจัดส่งและถ้าคุณรับ12กระปุกขึ้นไปอยู่ที่ราคากระปุกละ750บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งเช่นกันสนใจโทรเข้ามาค่ะ029538080หรือ0888181813และอีกเบอร์นะคะ0888181814ค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมในช่วงหน้าสอนรามนะฮะโรคเข้าแจ้งความนะฮะเงินหายไป 400,000 นะฮะไปแจ้งความกับธนาคารนะฮะแต่วงในบอกว่าคนใกล้ตัวเนี่ยไปเบิกคนใกล้ตัวคนนั้นคือใครใครอ่ะขอยอดตัวเดียวนะฮะผมยาวนะฮะอาจจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ